คยหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้น้อยทำไมพี่เขาพูดแบบนี้เขาชอบมึงเลยรู้ได้ยังไงเขาเอาตีนชี้หน้ามึงแล้วเอาแต่จริงๆนะปามาที่นี่ มาที่นี่เห็นคุณแม่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากโควิดก็สบายใจก็เริ่มมีงานเริ่มมีความบันเทิงให้ดูกันเริ่มมีความบันเทิงครับแต่กูจะหมดความกูจะทุกข์ก็วันนี้อีกวันนึงทุกเรื่องอะไรอ่ะมึงช่วยบอกคุณแม่นั่งหน้าด้วยบอกว่านี่ตลกนะคุณแม่ไม่ใช่รายการคนอวดผีก็มึงดูคุณแม่ขนาดนั้นทำเหมือนจะคณะกูจะไปไม่รอดยังไงไม่รู้แม่ครับแม่ครับลิเกอยู่ฝั่งนู้นแม่แม่ฟันกันให้ลืมเลยตรงนู้นอันนี้มึงไม่รู้จักจริงๆเหรอไม่รู้จักอันนี้รู้จักผมมาหลายปีจริงหรือเปล่าอันนี้แม่ติ๋มเชียงใหม่เอ้แล้วคุณรู้น่ะแม่ใหญ่ลำปางแล้วคนที่อยู่นู้นแม่สะอางพิจิตรฝั่งนี้ฝั่งนี้แม่ชิดเมืองจันอยู่ข้างหลังนู้นแม่จรัญเพชรบูรณ์ตรงนู้นแม่จรูนสงขลาน่ะแม่บุงหาน้องคายอยู่นี่ล่ะแม่ละไม้จากเมืองแพร่แม่มึงมามั้ยเนี่ยขยันชี้จริงๆที่ผายแม่กูมาขายตะโก้อยู่ข้างหลังเฮ้ยแต่เมื่อกี้เนี่ยทำไมก่อนจะขึ้นเวทีกูปวดทั้งเยี่ยวไงเป็นไงแล้วกูว่าวิ่งกันตรงนู้นเลยห้องน้ำมันเต็มไงแต่พูดไอ้กูวิ่งเข้าไปปุ๊บอภินิหารแม่งมีจริงๆเลยทำไมอะไรวะพระกินเนนเนี่ยมึงบาปกรรมเล่นในวัดในวาไม่ได้ไม่ได้มึงก็ไปว่าพระกินนมกินเนนเป็นผีปอบมาสิอย่างนั้นพระก็ไม่เป็นผีหรือไงพระกินเนนยังไงวะพระปอกเก้าเนนปอกแปดโอ้ปลาเล็กกับมันนานไม่ใช่ที่นี่ที่อื่นห้องน้ำ ไปถึงห้องน้ำเมื่อกี้เป็นไงวิ่งกับเข้าห้องน้ำกับห้องน้ำก็หายากเหลือเกินที่นี่เป็นไงเข้าไปเด็กมันยืนเล่นอยู่หน้าห้องน้ำเราก็ปวดท้องเต็มที่อ่ะฮะครับบอกไอ้หนูไอ้หนูลงหน่อยนะจะเข้าห้องน้ำนิ่งไม่สนใจนั่งเล่นเหมือนเดิมเอ้าลูกทำไงอ่ะนึกได้แม่เคยบอกไว้จะดูเด็กต้องขู่ขู่ยังไงไอ้หนูหลบเลยถ้าไม่หลบเดี๋ยวน้ากินตับโอ้ยเด็กไม่กลัวไม่สวนกลับหน้าแทบหงายสวนว่ายังไงกินแต่ตับตีนไม่กินอ่ะนะเด็กนี่นักเลงนักเลงแต่พูดถึงเรื่องห้องน้ำช้ำใจช้ำใจทำไมห้องน้ำข้างหลังครับมีอยู่5ห้องห้าห้องสุดยอดมากเป็นยังไงห้องแรกผมเข้าไปนะเป็นไงยอดจริงมีขันมีขันมีน้ำมีน้ำมีไฟมีไฟแต่ไม่มีกอดไม่มีกอดกูก็ย้ายห้องไงย้ายห้องไปไปห้องที่2ห้องที่2โหสบายใจขึ้นแล้วทำไมมีกอดมีกอดมีน้ำมีน้ำมีไฟมีไฟแต่ไม่มีขันย้ายห้องกูก็ต้องย้ายห้องเออห้องข้าว3ป๊าบเออมีขันมีขันมีกอนมีกอนมีไฟมีไฟแต่ไม่มีน้ำน้ำไปไหนวะกูเลยย้ายห้องเลยย้ายอีกไปห้องที่4ห้องที่4เออสบายใจกูแล้วทำไมมีครบทุกอย่างเออน้ำน้ำไฟมีไฟขันมีขันกอนมีกอนขี้ยังมีเออไอ้มึงดูให้ดีขี้หรืองูเห่ากูก็ไม่รู้ทำไงไอ้เหี้ยปวดหนักแล้วมันมีอยู่5ห้องกูก็ตัดสินใจเข้าไปห้องที่5เข้าไปห้องที่5เป็นไงคุณพระช่วยครับหัวใจแทบวายเป็นไงมีน้ำมีไฟมีขันโถขี้หายไปไหนครับไอ้ห้อง5มันห้องอาบน้ำอะไรสิมันห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเออมันไม่มีโถไอ้ชิบหายไม่น่าอะไรไอ้ที่ฉีดตูดแม่งอยู่สูงเหลือเกินมันโอ้ป่วยว่ะมันอย่าพึ่งเล่นอะไรจนกว่าคุณแม่จะได้นั่งแม่ครับนั่งไม่โหลคุณแม่นั่งยังครับใช่เปล่าครับคุณแม่นั่งอ้าวนั่งแล้วเล่นต่อเลยให้เกียรติคุณแม่แต่คุณแม่ดูเห็นเป็นอย่างนี้นะน่ารักนะจริงจริงคนแก่นี่น่ารักน่ารักยังไงวะขนาดข้างบ้านข้างบ้านเลยมีตากับยายคู่หนึ่งตากับยายก่อนที่จะเป็นตากับยายสมัยนั้นกูเห็นเขายังสาวๆด่าผัวทะเลาะผัวตีกันพูดง่ายเกือมละอาเกือมละอาอะไรวะไม่มีอะไรก็เล่นของเราไปค
พอตีกันกูก็เอือมละอาทุกวันนี้อายุ70กับ80แล้วก็ยังตีกันอยู่ตีกันตีกันเหมือนเดิมแต่คุณแก่นี่ตีกันน่ารักนะตีกันน่ารักยังไงวะหัวเดินไปนู่นแล้วเมียยังงกงกไรเขาก็ช้าตามอายุเขาเดี๋ยวนะคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่อย่ามือเท้าค้างฮะทำไมอ่ะเหมือนชีวิตจะไปไม่รอดยังไงแม่บอกตลกอะไรวะเหี้ยยิ่งเล่นยิ่งปวดฟันแต่พูดถึงเรื่องครอบครัวนี่เอาจริงๆนะครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกเป็นสถาบันพื้นฐานของสถาบันใหญ่ๆก็แล้วแต่ถูกแต่พูดถึงครอบครัวผมนึกถึงเมียผมทำไมเมียคุณเป็นไงพูดถึงเมียผมแล้วจริงๆเอาจริงๆไม่ได้เอาเมียมานินทาหรือว่าว่าให้คนอื่นฟังอะฮะเมียผมเนี่ยความจำไม่ค่อยดียังไงอ่ะจริงๆนะสมัยก่อนคบกันใหม่ๆก็ความจำดีปกตินะ uh-huh. แต่งงานกันได้3ปีเป็นยังไงเจอหมาเรียกหมา yeah. เจอแมวเรียกแมวถูกต้องวันนั้นผมกลับบ้านตีสามสะกิดลูกบอกนั่นไอ้เหี้ยเข้าบ้านเมียคุณความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีแต่เมียผมนี่ทำไมครับเห็นแดนเซอร์สาวสวยไหมเห็นครับนักร้องสาวสวยอ่ะฮะคนที่นี่อย่างคุณพี่น่ารักมากน่ารักครับไปดูเมียกูที่อ๋อน้ำกระชากมีกัญชาไหมครับเขาเพิ่งปลดล็อกได้ไม่กี่วันที่หายเอาแล้วเหรอขอบคุณมากพี่ร้านอะไรนะฮะร้านกระท่อมช้างแดงตำรวจจับเลยไม่มีอะไรเขาปลดล็อกแล้วเอาเหรออะไรนะครับกระท่อมช้างแดงไม่กินกระท่อมเอาตังค์200เขาก็มาให้ก็ดีเท่าไหร่แล้วที่ไหนแต่พูดถึงเรื่องเมียเมียที่นี่พูดตรงๆคนที่นี่สาวสวยน่ารักเยอะครับผมเห็นสาวๆสวยๆกูอยากกลับไปฆ่าเมียกูที่บ้านไปฆ่าทำไมเมียก็เมียกูไม่สาวไม่สวยเหมือนแดนเซอร์เหมือนคนที่นี่เออเมียกูไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไงวะแก่ธรรมดาคนอื่นเขาก็แก่เยอะแยะเมียกูแก่ไม่แก่เปล่าเลยทำไมแก่โอ้เน้นเลยว่าแก่จะเลิกก็เลิกไม่ได้จะทิ้งก็ทิ้งไม่ได้ทำไมทิ้งไม่ได้ก็ตอนแต่งงานแยกของแม่กูก็สั่งไว้สั่งไว้ว่าไอ้น้อยเอ้ยเออเป็นตายร้ายดียังไงก็แล้วแต่มึงอย่าทิ้งเพื่อนแม่นะลูกนี่มึงกดเพื่อนแม่ทำเมียเลยเหรอแล้วตอนนี้แม่กูอายุ75 75แล้วเมียกูเรียนห้องเดียวกันกับแต่ที่เอาไว้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรพี่สุดยอดครับสุดยอดเรื่องอะไรที่ดินบางบัวทองนี่40กว่าไร่40กว่าไร่ตึกเมืองทองธานีตั้งแต่ชั้น1ยันชั้น5แล้วทุกตึกนี่ของมันหมดเลยของเขาหมดของมันเลยเนี่ยอยู่กับมัน3ปีเออขยบอ้าวไอ้ที่แดกๆมันต้องตายซะแล้วแล้วเขาจะขายได้ไหมเนี่ยมีแต่เขาสู้แดดไอ้เหี้ยสู้ไม่ไหวไอ้เหี้ยแล้วมุกกูหายไปเลยเอาอย่างงี้ดีกว่าเวทีเสียงเพลงเออเอานักร้องใครพอจะร้องเพลงได้บ้างร้องได้เหรอโอ้ไอ้เหี้ยมึงตดก็เพี้ยนแล้วไอ้สัตว์แดงน้ำกระท่อมแล้วดิใครอยากมาให้น้องแก่โอ้โอ้โอ้ไอ้ที่เห็นมันอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าดีดน้ำท่อมนะดีดอะไรไอ้สัตว์น้ำแข็งติดคอร้องเพลงดีกว่าร้องเพลงอ้าวร้องเพลงครับผมเอาเพลงนี้เดี๋ยวงานที่งานบูบวกเราเพลงบูบวกได้ไหมได้แต่ผมไม่ได้เนื้อไม่ได้เนื้อเพราะว่าเพลงดังๆเนี่ยส่วนมากนักร้องดังๆจะทะเลาะกันนะครับผมก็อยากจะดังแบบไม่ได้อะไรนะไม่ได้อะไรนะผมไม่ได้เนื้อเราไม่บอกทำไมอ่ะท้ายรถมี2ขีดอย่ามาปลดล็อกแล้วเล่นกันใหญ่พอปลดล็อกแล้วพี่ศักดิ์ก็เดินพิ้วพี่โอ้ยอยู่นี่พิธีกรเราสุดยอดมากนะครับผมคุณน้อยว่าไงฮะคุณน้อยใครเข้าหาอุปกรณ์อะไรอ่ะใครจะร้องเพลงผมจะร้องเพลงการจะร้องเพลงพูดตรงๆเลยครับผมมันต้องมีชื่อดูดวงว่าเอ๊ะเราถูกฉลกกับเดี๋ยวชื่อผมมีอยู่แล้วก้าวยุทธยายังไงก็ไม่ดังทำไมอ่ะผมดูอนาคตเลยก้าวยุทธยายังไงก็ไม่ดังเอ๊ะเพราะอะไรสังเกตไหมนักร้องดังๆจะมีชื่อสัตว์ไปเกี่ยวข้องอ๋อนักร้องดังๆจะมีชื่อสัตว์อย่างกุ้งสุธิราชครับผมตั๊กแตนชลดาโอ้โหดังจิ้งหรีดขาววงเทวันโอ้โหกบแท็กซี่กบนี่อย่างแม่ไม่พึ่งก็มีหลายคนที่มีอย่างนี้ไปเกี่ยวข้องอ๋อต้องเกี่ยวกับชื่อสัตว์เออถ้าผมมีชื่อสัตว์ผมอาจจะดังได้ดังแน่นอนอ้าวคุณโปรโมทให้ผมเลยสิอยากดังอยากดังครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมตั้งชื่อให้ครับผมแล้วชื่อนี้พูดตรงๆถูกฉลกแล้วดังแน่นอนโอ้โหถ้าชื่อมาคนต้องรู้จักทั่วประเทศโอ้เอาเลยครับพี่น้องช่วยเชียร์ด้วยนะครับ
เดี๋ยวประกาศได้ครับผมณช่วงต่อจากนี้ไปขอเสียงตบมือต้อนรับกับนักร้องคนนี้ครับในนามว่าเฮียเอาร้องเฮียครับเฮียวันนี้ครับเฮียว้ามันห้วยไปเอามีค่ายไหมมีค่ายไหมอาสยามหรือท็อปไลน์ไดมอนด์แนนซ์แนนซี่อะไรเงี้ยอ๋อคำว่าเฮียนี่มันห้วยไปมันห้วยนะเอาอีกต่อท้ายหน่อยครับเอาเครดิตดีๆเลยอ่ะเอาชื่อพ่อเลยไม่อยากแล้วอ่ะครับผมชื่อต่อท้ายสร้อยแบบสวยๆเลยครับผมพร้อมหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงตบมือดังๆต้อนรับกับนักร้องคนนี้ครับเฮียจริงสวัสดีครับผมเฮียจริงๆครับวันนี้ขับรถมาเฮียจริงๆก็ดีใจฮะดีใจครับคือแบบรู้จักผมยังครับทักทายได้เลยครับผมที่เฮียตัวไอ้ควายโอ้ชื่อจริงว่าให้ใครก็จะมารู้จักเอาอีกทีดีกว่าครับผมเอาของแท้มาฮะมาแล้วของแท้และแน่นอนเลยกับคนนี้ครับฝากไว้ด้วยกับทุกคนอาจจะเคยเห็นเขาผ่านหน้าจอทีวีหนังเสาร์อาทิตย์ครับผมจักรวงหนังจักรวงครับผมนะครับกับคนนี้ครับใครมาแล้วมาแล้วใครอ่ะน้องแฟมน้องแฟมน้องแฟมเด็กนะฮะเล่นละครเรื่องจักรวงมาแล้วนี่นี่ครับใครที่ดีเสียงตบมือสักครั้งหนึ่งนี่เป็นตัวอะไรวะเอ้ามึงไม่เคยดูเหรอละครช่องเจ็ดเรื่องอะไรอ่ะลักษณะวงไงเล่นเป็นอะไรเอ้าเป็นเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกหรือเป็นคนตูดพระเอกเพื่อนพระเอกอะไรนี่ดิไม่อยากจะบอกลูกชายลูกชายลูกชายทำคนเดียวเลยไม่มีใครช่วยทำเลยอ้าวแล้วที่พี่ก้าวทำอ่ะอ้าวเหี้ยลูกชายฝากไว้ด้วยนะครับบางคนถามว่าเอ๊น้องเขาอายุเท่าไหร่เรียนอยู่ชั้นไหนกลางคืนเล่นตลกกลางวันถ่ายละครมีเวลาเรียนได้เรียนหนังสือไหมได้เรียนไหมเรียนฮะลูกชายผมเรียนโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอะไรวะวัดยางคอนแวนมันนานาชาติตรงไหนวะอะไรนะโรงเรียนวัดเอาโรงเรียนวัดเหรอเออไอ้ที่หายกูเห็นว่าสอน A B C กูนึกว่าโรงเรียนนานาชาติโอ้ที่ไหนก็สอนมีความสามารถอะไรมั่งลูกผลคุณอยากจะรวยไหมล่ะอยากรวยถ้าอยากรวยนี่พูดตามฉันได้สิสามคำกับลูกรวยได้พูดสามคำฉันนะสิรวยได้เลยรวยเลยโอ้โหอยากรวยปะล่ะอยากรวยไงอ่ะอยากรวยยืนแถวเลยยืนเอายืนเออยืนเนี่ยมึงก็เอาถ่านไปตีไอ้เหี้ยฆ่าตัวอยู่กับมันแม่งโซนที่ผายเนี่ยวิ่งแม่งรอบวัดอ่ะถ้าอยากรวยพูดตามเลยเออใครอยากเป็นเศรษฐีชาลาเสชาลาเสเสียงดังฟังชัดชี้ก็หาตัวเองใครอยากเป็นเศรษฐีชาลาเสชาลาเสใครอยากขี่รถยนต์ชาลาเสชาลาเสใครเกิดมาเป็นคนชาลาเสชาลาเสใครอยากตัวหุ้มทองชาลาเสชาลาเสใครอยากเป็นม้ามึงจะเสมึงจะเสใครเป็นคนคบไม่ได้มึงจะเสมึงจะเสใครเป็นคนดังอะไรมึงจะเสมึงจะเสใครเป็นผัวแม่มึงมึงจะเสมึงจะเสมันยังรู้โคตรมันเลยโคตรมันอันนี้แค่น้ำจิ้มโคตรมันเลยทำไมโคตรมันอย่างเดียวเลยไม่มีพวกกูเลยเอาอันนี้ยังดีเนี่ยคันลูกนี่ไม่ใช่อันนี้ธรรมดาไปมีอีกกว่านี้อีกอ๋อโถไม่อยากจะคุยภาษาอังกฤษนี่สุดยอดภาษาอังกฤษได้นายขอลองหน่อยสีเหลืองเยลโล่ยี่เป็นไงสีเหลืองเยลโล่มะม่วงแมงโก้ควายบัฟฟาโลมีดอีโก้ชุดชั้นในผู้หญิงยางวาโก้ใช่เหรอวะใช่เหรอวะสีเหลืองเยลโล่มะม่วงเบงโก้ควายบัฟฟาโลมีดอีโต้ชุดชั้นในผู้หญิงยางวาโก้แล้วถ้าเกิดแม่มึงมีชู้ยิงแม่ให้หมดโง่ยิงแม่ให้หมดโง่ได้เหรอแล้วถ้าเกิดกูติดคุกรามโลเด็กมันฉลาดได้เหรอขอทดสอบได้ไหมยังนับเลขนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษยังหนึ่ง
2 3 4 5 5 6 6 8 7เฮ้ย8ที่ไหน7วะ